Hello Peekaboo พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งขอได้อีหยังมาอีกจะว่าได้แมวมาอีกตัวหนึ่งสีดำทั้งคู่บ่เนี่ยอ้าวเจ้าคิดเบิ่งเสียขอคิดแนวได้เอามาวางไว้หน้าบ้านปัดโทษข่อยบ่มีความสิเฮ็ดแล้วเนาะเป็นไงแจ็คได้น้องใหม่มาอีกแล้วตัวหนึ่งโอ้ยจักสิว่าจังไดพี่น้องเอ้ยเขาอุ้มแมวมาให้แม่เมื่อ2วันที่แล้วเพิ่งจะได้มาตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้เอาใส่กล่องมาให้เลยนี่จะให้ว่าจังไหนล่ะพี่น้องเอ้ยอันทั้งอยู่นี่ก็ทั้งหมาหลายโตแมวหลายโตแล้วเนาะบัดนี้ก็จักสิเฮ็ดจังได๋ทั้งมันก็ถ้าปฏิเสธก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าข่อยเห็นหน้าเขาแล้วข่อยก็ปฏิเสธบ่ลงข่อยก็พอดีล่ะเฮาก็บ่มีลูกมีเต่าดอกแต่ว่าเฮาก็มีสัตว์อย่างเต็มบ้านเลยเนาะทั้งหมาทั้งแมวก็เกือบ10ชีวิตแน่นี่หั่นเนาะบัดนี้เอานมให้กินนมผงให้กินซื้อมาให้กินบัดนี้บ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องกินทุก2ชั่วโมงเนาะ 2-3 ชั่วโมงมันก็ฮ้องแล้วก็ทั้งขี้ทั้งหยังข่อยย่างอีหลีเด้อนี่มาแจ้งข่าวให้ทราบว่าอาจสิบ่มีเวลาไปหาหมูแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าคลิปนี่พอสิเฮ็ดได้อยู่คลิปนี่เฝ้าเฮ็ดเพราะว่าจังได๋ก็ได้เฮ็ดมาแล้วเนาะก็บ่อยากทิ้งความตั้งใจว่าเอาเรื่องเล่าของครอบครัวเจ้าของหมาแมวเจ้าของเนาะมันก็เป็น2หมาแมวแต่ว่าอาจสิบอกตอนนี้เด้อเลยว่าอาจสิดนๆอาจสิได้ไปหาหมูแต่หมูบ่มาหาก็บ่เป็นหยังเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าข่อยยากอีหลีซ้ําเลี้ยงเด็กอ่อนเห็นบ่ล่ะล้างขวดนมเลี้ยงหลายซ้ายเลย4-5 ขวดเลี้ยงกันบัดนี้ก็ทั้งอาบน้ําให้มันน้ํานอมมันก็ขี้แตกซุมื้อเนาะแมวอ่ะทั้งป้อนน้ําป้อนหยังทั้งหมาแล้วก็แมวเจ้าของอีกเต็มบ้านเลยพี่น้องเอ้ย2ห้อง3ห้องนี่ให้แมวเบิดเลย2ห้องใหญ่นั่นพ่อกับแม่อีกห้องนึงพอดีบ้านเราเลยมันก็มี4ห้องนอนเนาะ4ห้องนอน2ห้องน้ําก็ปล่อยไปโลดนะแล้วก็ไต่ล่างกันหลายดอกพื้นที่แต่ว่าย่ํานอนนี่เขาต้องมานอนร่วมกันนั่นล่ะเอาก็อดเอานั่นล่ะเนาะก็ชีวิตนี้ก็ไอ้ขอให้ได้อยู่กับหมากับแมวกับพ่อใจล่ะพี่น้องบ่ได้หวังรวยหวังหยังคือบ้านคือเมืองเขาดอกเด้อนี่ล่ะความสุขใจของพวกข่อยแล้วเนาะนี่ล่ะความสุขใจเฮาแล้วก็ดูแลกันไปนั่นล่ะจนกว่าสิตายกันไปข้างนึงนั่นล่ะ